ผู้หญิงคนนี้ลงติ๊กตอกเอาไว้ฮะเตือนบอกว่าให้ระวังสองโผเมียสองโผเมียเนี้ยโกงค่าสินค้าไป26ล้านบาทแล้วไม่ได้เธอโดนคนเดียวนะผู้เสียาหายเพียบเลยครับเราโดนโกงทั้งหมด26ล้านบาทค่ะ26ล้านบาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะเขาบอกว่าอิชิตันที่มาลงที่เราเนี่ยเมื่อวันที่28ดมกราคมเนี่ยทางเฮียเหล่ายังไม่ได้จ่ายเงินนะคะ จะมาขอลิฟเอาของคืนเราบอกเป็นไปไม่ได้ค่ะเราจ่ายเงินแล้วและของเราก็ขายจนหมดแล้วด้วยเราไม่มีของคืนให้ด้วยจริงๆค่ะสินค้าทุกอย่างที่เขาขายให้เรานั้นเขาขายขาดทุนทุกรายการตั้งแต่เริ่มต้นขายให้เรานะคะนั่นมันบ่งบอกเลยค่ะว่าเขามีการวางแผนจงใจเพื่อเขาเรียกอะไรอะหย่อนเบ็ดล่อปลา ะะให้เรามีการสั่งซื้อสินค้าที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทำการชิ่งเงินหลบหนีไปในที่สุดนะคะนี่ฮะคุณวิพดาเธอลงติก๊กอธิติ๊กตอกอธิบายทุกอย่างเลยคุณผู้ชมฮะเธอบอกว่าอย่างนี้บอกเจ้าของบริษัทบอกว่าออจะขายพวกเครื่องดื่มอุปบคบริโภคให้เ,ออเธอบอกต้องระวังนะระวังสองสามีภรรยาคู่นี้ให้ดีออนะครับ คุณวิคุณพาวิดาเล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับนายเหลากับนางสาวบีมได้ปีกว่าสองโผบีเนี่ยชวนให้ลงทุนซื้อขายสินค้าจะพกเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อต่างๆก็อ้างว่านี่เราตัดราคาจากห้างสรรพสินค้ามาถูกกระท้องตลาดทั่วไปถูกกว่าประมาณ1-10บาทเลยนะสนใจไหมลองสั่งดูช่วงแรกๆครับได้รับสินค้าและก็มีกำไรจริงๆก็หลงเชือ่อฮะวางใจ เพราะรถและคนที่ส่งสินค้าก็เป็นของเธอทั้งหมดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร3เดือนผ่านไปคุณผู้ชมฮะสั่งสินค้าจาก2ผัวเมียคู่นี้อีกเหมือนเดิมแต่รถเนี้ยสั่งเยอะเลย26.4ล้านกลายเป็นว่าสินค้าส่วนหนึ่งถูกทวงคืนเพราะนายเหล่ายังไม่จ่ายเงินและอีกส่วนหนึ่งก็ไปเอาออกจากโกดังห้างไม่ได้เพราะยังไม่จ่ายเงินส่วนที่เหลือจึงรู้ว่าอ้าวถูกหลอกแล้วนะครับ พอไปตรวจสอบไม่ใช่เธอคนเดียว<ม>หลายคน,คนก็โดนฮะอีกค,คนหนึ่งชื่อว่าคุณเพนจันร์คุณเพนจันร์บอกว่าเปิดร้านโชว์หวยขายเครื่องดื่มชูกำลังแถวแถวนครปฐมก็ถูกสองโเบียนหลอกลงทุนซื้อสินค้าเธอสูญเงินไป7ล้านนะคุณผู้ชมหมดตัวคิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยอ,อ,อันนี้เราฝากไว้เนาะให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ให้ตำรวจในพื้นที่ช่วยตามคดีให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีหลายคนที่ตกเป็นผู้เสียหายครับวันดีสนุก<ด>ฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้